สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังรายการหลบมุมอ่านทางไทย PBS Podcast วันนี้ดิฉันจะร่วมพูดคุยกับคุณสมานอู่งามศิลป์นักสะสมหนังสือและนักอ่านผู้มีความเชี่ยวชาญด้านหนังสือมุสลิมและตัวเขาเองนะคะมีหนังสือในครอบครองนับหมื่นๆเล่มซึ่งสามารถที่จะเปิดเป็นห้องสมุดก็ได้หรือหนังสือที่สะสมเนี่ยอีกในยะหนึ่งยังสามารถเป็นหอจดหมายเหตุขนาดมหึมาแล้วกันนะคะจำนวนหนังสือขนาดนี้หนังสือบางเล่มที่คุณสมานมีเจ้าตัวนะคะยังนำออกมาแนะนำในหน้า Facebook ซึ่งบางครั้งที่ดิฉันเข้าไปชมนะคะหนังสือต่างๆที่มีการแนะนำเอาไว้การแวะเข้าไปชมแต่ละครั้งเนี่ยไม่ต่างเลยค่ะกับการได้รับชมนิทรรศการเกี่ยวกับหนังสือแล้วก็เรื่องราวของโลกมุสลิมรวมถึงปกหนังสือต่างๆที่มีการออกแบบอย่างสวยงามอันนี้หมายถึงปกหนังสือที่มีการนำมาโชว์นะคะหลายเล่มนี่อายุหลายสิบหลายร้อยปีก็มีนะคะซึ่งดิฉันก็มองว่าจุดนี้คุณสมานเองก็ทำหน้าที่เป็นคล้ายกับพันธรักษ์ที่คัดสรรหนังสือมาจัดแสดงออนไลน์ให้กับเพื่อนแล้วก็ผู้ติดตามใน Facebook ได้ชมและยังได้สาระควบคู่กันไปด้วยทั้งหมดที่ดิฉันเล่ามาทำให้เห็นว่าคุณสมานเป็นคนที่รักหนังสือแล้วก็รักมามากกว่า50ปีหากนับจากการรู้จักหนังสือที่มีชื่อว่าโฉมหน้าศักดินาไทยเมื่อปี2516หนังสือเล่มนี้เป็นงานเขียนของคุณจิตภูมิศักดิ์วันนี้นะคะเรื่องราวของหลบมุมอ่านก็จะว่าด้วยเรื่องราวชีวิตหนังสือวรรณกรรมแล้วก็เรื่องราวกิจกรรมต่างๆของคุณสมานนะคะคุณสมานเองเป็นชาวมุสลิมกรุงเทพที่เติบโตในย่านบางรักแล้วก็เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีทั้งแบบไทยพุทธอิสลามแล้วก็คริสต์นะคะจุดเปลี่ยนค่ะที่ทำให้เขารักการอ่านนั่นก็คือหนังสือเล่มที่กล่าวไปเมื่อช่วงต้นและเหตุการณ์14ตุลา2516สวัสดีค่ะคุณสมานคะครับสวัสดีครับสันติภาพแด่ทุกท่านครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการหลบมุมอ่านอย่างที่ได้เกริ่นไปเมื่อตอนต้นว่าเรื่องราวชีวิตของคุณสมานเองเนี่ยทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องของการอ่านเรื่องของหนังสือมันเชื่อมโยงกับเรื่องราวของหนังสือที่มีชื่อว่าโฉมหน้าศักดินาไทยของคุณจิตภูมิศักดิ์และเหตุการณ์14ตุลา2516ครับผมเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดนะครับแต่ว่าต้นตระกูลผมก็ทางฝ่ายคุณแม่เนี่ยเราเป็นเชลยศึกปัตตานีซึ่งมาอยู่แถวหนองจอกเนี่ยนะครับแล้วก็คุณแม่ก็อพยพเข้ามาอยู่ในกทมทีนี้ถ้าพูดถึงประวัติตอนช่วง14ตุลาเนี่ยนะครับผมตอนนั้นเนี่ยเข้าเรียนที่ ACC คืออัสสัมชัญ Commercial College ภาษาไทยก็วิทยาลัยอัสสัมชัญนะซึ่งอยู่แถวเซนหลุยปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับมันอัปเกรดไปเป็น ABAC ไปแล้วทีนี้ในระหว่างที่เราเรียนเนี่ยในปี2500ผมเข้าเรียน2514พอถึง2516นี่เราก็อยู่ปี3นะปีสุดท้ายมันก็เกิดเหตุการณ์ที่ก่อนหน้า14ตุลาเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์แล้วนะครับมันมีการชุมนุมของนักศึกษาในธรรมศาสตร์ซึ่งผมก็ไปนั่งฟังผมสนใจเรื่องความไม่เป็นธรรมเขาคุยอะไรกันก็ไปนั่งฟังก็พอรับรู้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับประชาธิปไตยแต่พอมาถึงวันที่เหตุการณ์วันที่13 14ตุลาคมเนี่ยตอนนั้นก็จำได้ว่าตอนเช้าเลยนะฮะไปโรงเรียนก็นั่งอยู่ที่ร้านกาแฟกิจวัตรปกตินะฮะไปนั่งอยู่ที่ร้านกาแฟหน้าโรงเรียนกินน้ำกินอะไรสูบบุหรี่นะครับเดี๋ยวเราก็เข้าห้องเรียนแต่ตอนนั้นน่ะวันนั้นน่ะคือวันที่13เขาก็มีการระดมคนที่จะให้ไปร่วมกันนะครับก็ระฆังก็ดังเข้าห้องผมก็ต้องเข้าห้องนะครับแต่มันนั่งอยู่ไม่ได้นะใจมันไม่ได้อยู่ที่ห้องเรียนแล้วผมก็ทนไม่ได้กับสิ่งที่เรารับรู้มาแล้วก็เห็นว่าอะไรมันกำลังจะเกิดก็อยากจะไปเข้าร่วมก็แม้เข้าห้องเรียนแล้วเนี่ยผมก็ตัดสินใจเดินออกจากห้องเรียนเลยครับเดินออกไปขึ้นรถเมย์สาย17นะแล้วก็ไปต่อรถเมย์สาย1อีกไปจนถึงธรรมศาสตร์ก็คือผมออกไปในคนเดียวจากโรงเรียนแต่หลังจากนั้นมาก็เห็นว่าทางโรงเรียนเนี่ยเขาก็ระดมคนกันออกมานะมาที่ธรรมศาสตร์
คือมากันเยอะมากจากการที่โรงเรียนอัสสัมชัญก็ไม่ค่อยยุ่งเรื่องการเมืองนะครับแต่ครั้งนี้มาร่วมเต็มที่เลยแล้ววันนั้นวันที่13ก็ไม่มีอะไรนะครับพอมาวันที่14ก็ทราบเรื่องว่ามันมีความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วนะครับตอนนั้นกลับบ้านแล้วนะครับ13แล้วก็เลยต้องไปใหม่ไอ้ที่ไปเนี่ยไม่มีเงินเลยครับจำได้เพราะว่าในกระเป๋าตังค์เนี่ยมีเหรียญอยู่ประมาณสัก 20-30 บาทนะแล้วก็เอาหนังยางรัดเอาไว้กลัวว่ามันจะหายแล้วก็ไปอยู่กับที่ชุมนุมที่นั่นนะครับจนเขาจบเรื่องราวกันไปแล้วก็กลับมาบ้านก็คนในหมู่บ้านก็เหมือนกันเขาก็นั่งรอกันนะว่าคือมีคน2คนในหมู่บ้านนั้นหายไปคือผมกับอีกคนหนึ่งเขาก็รอกันแล้วก็ต่อมาก็เราก็เริ่มจะมีความตื่นตัวอยากอ่านหนังสือปีนั้นก็คือปีจบนะฮะ2516ก็เริ่มทำงานเลยพอทำงานปั๊บก็อ่านหนังสือมาอ่านเล่มแรกก็คือชมหน้าศักดินาไทยจำได้ว่าอ่านที่ออฟฟิศเนี่ยทำงานอ่ะอ่านวันเดียวจบเลยครับก็เราก็เลยได้รับรู้ว่าอ๋อมันมีเรื่องราวมากมายเลยที่มันความไม่ยุติธรรมในเชิงระบบมันเต็มไปหมดแล้วก็เราไม่เคยรับรู้มาก่อนเลยก่อนหน้านี้เราไม่เคยสนใจไงครับหนังสือชมหน้าศักดินาไทยนะครับก็ได้เข้าไปทำความรู้จักกับคนอ่านแล้วคนอ่านก็ได้รู้จักกับตัวเองตัวตนของตัวเองเพิ่มมากขึ้นครับจากหนังสือเล่มแรกแล้วก็อ่านจบภายในคืนนั้นเลยวันเดียววันเดียวนะคะทีนี้มันได้กลายมาเป็นหนังสืออีกหลายเล่มอย่างไรในชีวิตเราก็พอดีในช่วงนั้นเนี่ยเพื่อนๆซึ่งส่วนมากเป็นคนจีนนะฮะที่บางรักเป็นคนจีนเยอะนะทุกคนก็ได้รับอิทธิพลจากเหตุการณ์นี้กันเยอะแยะแล้วก็เลยมีการตั้งห้องสมุดที่บ้านเพื่อนแห่งหนึ่งที่บางรักโดยผมเป็นคนดูแลหนังสือพวกนี้เราก็ออกเงินกันคนละทุกๆเดือนคนละ200-300แล้วก็ไปซื้อหนังสือเข้ามาเอามาไว้ในห้องของจีนในบ้านเพื่อนเนี่ยแล้วก็มาอ่านกันนะฮะมีการถกเถียงนั่งคุยกันที่ร้านกาแฟทุกคืนในเรื่องพวกนี้เรื่องเกี่ยวกับการเมืองประชาธิปไตยสังคมนิยมคอมมิวนิสต์อะไรทั้งหลายแหละคุยกันเรื่องพวกนี้ครับสิ่งแรกเลยที่เกิดคือเกิดอันนี้ครับแล้วทีนี้หลังจากเหตุการณ์นี้นะคะมีห้องสมุดเป็นที่เรียบร้อยได้ห้องสมุดเป็นพื้นที่ทางสังคมทางความคิดกับเพื่อนๆของตัวเองเราก็จะขยับต่อไปในเรื่องของการพอกพูนในเรื่องของการอ่านจนกระทั่งมาสู่ในเรื่องของการเป็นนักสะสมหนังสือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีการออกไปนะคะพบปากกับคนข้างนอกแล้วก็นำหนังสือไปให้ผู้คนได้รู้จักครับทีนี้หนังสือนั้นมันก็ต้องอันตรธานหายไปตอน6ตุลานะเพราะว่าเก็บไว้ไม่ได้นะบ้านเพื่อนจะเป็นอันตรายเราก็ต้องจัดการกับมันเนื่องจากเขาก็กังวลกันนะเจ้าของบ้านนะฮะก็หมดไปแล้วตัวเราเองเนี่ยเราก็มีกิจกรรมทางด้านการเมืองการชุมนุมช่วงนั้นมันมีการชุมนุมทุกวันนะครับหมายถึงว่าตั้งแต่2516ถึง2519เนี่ยมีทุกวันมันอยู่ที่ว่าตรงไหนนะแล้วก็มีโอกาสได้เข้าไปร่วมแต่ว่าเฉพาะมาที่ตัวผมเนี่ยก็อาจจะเฉพาะลงมาหน่อยตรงที่ว่าคือเราเป็นมุสลิมไงแล้วก็เลยคิดว่ากิจกรรมที่เราทำเนี่ยก็ควรจะเกี่ยวกับตรงนี้เพราะว่ามีคนที่มาทำตรงนี้เป็นจำนวนน้อยมันมีไม่เยอะพี่น้องชาวพุทธอะไรพวกนี้เขาเยอะเขาก็ทำกันตามสบายแต่เราเนี่ยหาคนที่จะมาทำตรงนี้น้อยมากแล้วก็หลังจากนั้นมาก็เริ่มสะสมหนังสือนะครับเริ่มเก็บหนังสือเริ่มที่จะทำสำนักพิมพ์ของตัวเองขึ้นมาเพื่อพิมพ์หนังสือแต่เป็นหนังสือทางด้านศาสนาอิสลามนะครับแล้วก็เก็บหนังสือมาจนถึงที่ว่าเราก็สะสมหนังสือเก่านะครับจริงๆแล้วการสะสมหนังสือเก่าได้ไม่ได้มีแค่หนังสืออิสลามนะฮะมีหนังสือที่เราใส่ใจก็พวกประวัติศาสตร์สังคมการเมืองโบราณคดีอะไรพวกนี้เราสนใจพวกนี้แล้วก็เราก็สะสมหนังสือพวกนี้ด้วยไม่ได้มีแค่หนังสืออิสลามแล้วก็เมื่อโซเชียลมันเข้ามานะครับเราก็เห็นช่องทางว่าอ๋อเราก็สามารถที่จะเผยแพร่ข้อมูลของหนังสือเหล่านี้คือที่เราลงโซเชียลใน Facebookเกี่ยวกับเรื่องหนังสือก็มีเป้าหมายเดียวครับกระตุ้นให้คนอ่านนะครับคนอ่านหนังสือเพราะว่าคนอ่านหนังสือน้อยลงกระตุ้นให้คนอ่านหนังสือแล้วก็เขาจะได้ไม่ถูกหลอกเขาจะได้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องอะไรที่เป็นธรรมและไม่เป็นธรรมอันนั้นคือเจตนาของผมครับเมื่อสักครู่ได้พูดถึงในเรื่องของการก่อตั้งสำนักพิมพ์ของตัวคุณสมานเองด้วยอัลอีมานครับค่ะสำนักพิมพ์นี้นะคะก่อตั้งเมื่อปี2535แล้วตอนที่ก่อตั้งแรกๆและช่วงที่ดำเนินการมีหนังสือพิมพ์ออกมาจำนวนเยอะไหมแล้วในช่วงนั้นค่ะการตอบรับของคนอ่าน
มันได้เข้าไปกระตุ้นอะไรเขาบ้างคืออยากจะให้ช่วยเล่าบรรยากาศตรงนี้ด้วยคือสังคมมุสลิมขาดแคลนเท็กซ์บุ๊กต้องใช้คำนี้เท็กซ์บุ๊กที่เป็นภาษาไทยโอเคตำหรับตำราที่เราเรียนกันเนี่ยมันเป็นภาษามาลายูกับภาษาครับมันก็เลยทำให้มีปัญหาการเข้าถึงนะครับพอมีปัญหานี้ปั๊บเนี่ยบางคนก็เบื่อหน่ายที่จะเรียนนะครับบางคนก็เรียนไม่จบคือมันไปไม่ได้เรื่องจากภาษามันไม่ใช่ภาษาแม่ที่เราพูดทุกวันใช่ไหมฮะอันนี้คือการแก้ปัญหาทำหนังสือด้านนี้ออกมาเพื่อที่จะป้อนหรือเติมเต็มในสิ่งที่สังคมมุสลิมเนี่ยมันขาดแคลนเท็กซ์บุ๊กพวกนี้ก็การตอบรับเป็นไปด้วยดีครับมีหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งผมอยากจะพูดถึงก็คือหนังสือที่จะทำให้คนรู้จักอิสลามก็คือชื่อหนังสือชื่อคู่มือพื้นฐานอิสลามซึ่งผมเนี่ยจัดพิมพ์เมื่อปี2546นะครับในนั้นก็เราพยายามที่จะหลีกเลี่ยงภาษาอาหรับหรือภาษาที่คนอ่านแล้วไม่เข้าใจคือพยายามที่จะให้มันเป็นภาษาไทยล้วนๆโดยเราไม่พูดถึงเราไม่มีเทคนิคอลเทอมอ่ะและในนี้เนี่ยเราก็จะอธิบายถึงเรื่องว่าอิสลามมีความหมายว่าอะไรแล้วเรามีหลักศรัทธายังไงมีหลักปฏิบัติยังไงศาสดามูฮัมหมัดคือใครเราก็เลยไปถึงพูดเรื่องเศรษฐกิจเบื้องต้นเลยไปถึงข้อใช้ในอิสลามข้อห้ามในอิสลามการคุมฮิญาบของสตรีทำไมเราถึงไม่กินหมูการสมรสการมีภรรยาไม่เกิน4คนซึ่งมันเป็นหัวข้อหรือเป็นคำถามของพี่น้องในสังคมอยู่แล้วเนี่ยครับก็เราก็พยายามผมทำหนังสือเล่มนี้ออกมาเผยแพร่เพื่อให้คนพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมอะฮะได้อ่านโดยไม่ใช้คำที่มันเขาอ่านแล้วเขาสะดุดอะคือเป็นภาษาไทยล้วนๆอย่างที่คุณสมานเองนะคะก็เป็นนักอ่านแล้วก็อ่านหลากหลายด้วยไม่ใช่อ่านแต่เรื่องราวของโลกอิสลามหรือโลกของชาวมุสลิมเท่านั้นแต่หนังสือประเภทประวัติศาสตร์สังคมการเมืองแล้วก็โบราณคดีปรัชญาด้วยนะคะก็ยังอ่านด้วยเช่นเดียวกันพอจะมีหนังสือเล่มโปรดของตัวเองที่อยากจะแนะนำให้กับคุณผู้ฟังเราได้ไปตามอ่านหรือว่าชวนกันอ่านนะคะหนังสือเล่มโปรดเลยครับมันมีหนังสือเล่มหนึ่งครับชื่อประมาณว่าตำราพ่อครัวอิสลามอันนี้มันเป็นประวัติศาสตร์ทำไมถึงเป็นประวัติศาสตร์เพราะว่าหนังสือเล่มนี้พิมพ์เมื่อปี2472ครั้งแรกนะครับแล้วก็พิมพ์ครั้งที่2เมื่อปี2478เป็นหนังสือภาษาไทยแต่มันเป็นประวัติศาสตร์เพราะว่าในนั้นน่ะเขาจะพูดถึงตำราที่เป็นอาหารมุสลิมต่างๆนานานะครับซึ่งอินกรีเดียนเนี่ยคือส่วนผสมบางตัวเนี่ยเราแทบไม่เคยได้ยินในปัจจุบันเลยไม่รู้จะไปหาที่ไหนทีนี้จากการที่ผมสะสมหนังสือมาแล้วก็พยายามเสาะหาข้อมูลในต่างๆนานาเนี่ยก็อาจจะพูดได้ว่าหนังสือเล่มเนี่ยเป็นหนังสืออาหารเล่มแรกเป็นอาหารมุสลิมเล่มแรกของประเทศไทยก็ว่าได้อันเนี้ยถ้าคนได้ไปอ่านเนี่ยก็จะมองเห็นสภาพเลยครับว่าสมัยก่อนเนี่ยเรารู้จักแต่อะไรฮะข้าวหมกใช่ไหมรู้จักแต่ข้าวหมกรู้จักแต่ซุปรู้จักแต่ข้าวหมกไก่จริงๆไม่มีแค่นั้นนะมันมีมากกว่านั้นเนื่องจากว่าอาหารอิสลามเนี่ยมันมีอิทธิพลมาจากทั้งอาหรับทั้งอินเดียทั้งมาลายูทั้งชวาซึ่งมันทำให้เราเห็นว่าแม้จะเป็นศาสนาเดียวนะครับแต่ว่าวัฒนธรรมที่มันตามกันมาเนี่ยมันก็มีกลิ่นอายของแต่ละท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาแล้วก็จะเห็นได้จากในหนังสือเล่มนี้ซึ่งผมก็พยายามจะเผยแพร่ออกไปเหมือนกันในทาง Facebook นะครับเพราะในหนังสือเล่มนี้เขียนไว้ว่าอยากจะให้คุณสุภาพสตรีหรือแม่บ้านเนี่ยมาอ่านหนังสือเล่มนี้เพื่อจะเอาตำรับตำราไปเพื่อจะเอาตำรับของอาหารเนี่ยไปปรุงให้กับสามีหรือว่าลูกได้ทานกันเขาจะได้ไม่เบื่อในสิ่งที่กินเป็นประจำครับแล้วก็สามารถจะใช้ไปเป็นอาชีพได้ด้วยซึ่งเราจะเห็นในปัจจุบันนะครับว่าผมอาจจะพูดได้ว่าคนไทยโดยทั่วไปเนี่ยชอบกินข้าวหมกสูงขึ้นมาอีกนิดนึงก็ข้าวหมกกับซุปก็เราก็แสดงว่าอาหารมุสลิมเนี่ยก็เป็นที่นิยมพอสมควรแล้วครับในสังคมไทยนะครับอาจจะมีอย่างเช่นอีกอย่างนึงที่เรียกว่าแกงมัสมั่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะเล่าตรงนี้นิดนึงก็คือว่าครอบครัวผมเนี่ยขายเครื่องเทศในตลาดบางรักเพราะฉะนั้นเราก็ผมเองก็ทำอยู่กับมันนะตั้งแต่เด็กๆจะต้องบดต้องขยี้ต้องตำต้องทุกอย่างเพื่อจะเป็นเครื่องเทศเราทำเองทุกอย่างเราไม่ได้จ้างใ
หมายถึงว่าคำทำแกงเนี่ยเราไม่เคยเรียกมัสมั่นเลยครับเราเรียกว่าซาลามันนี่เป็นคำพื้นของเราที่เราเรียกกันแต่ว่ามัสมั่นเนี่ยมันมาจากกาบโคงในสมัยรัชกาลที่2ครับแต่ว่าในพื้นบ้านของคนมุสลิมเนี่ยโดยเฉพาะฝากมาลายูเนี่ยเราเรียกซาลามันก็อยากจะฝากไว้เป็นความรู้ตรงนี้นิดหนึ่งแล้วก็ทำแกงกันไปนะครับทำเครื่องเทศแล้วก็ให้ขายตลาดบางรักแต่ว่าในท้ายที่สุดก็ต้องยุติไปเนื่องจากทั้งพี่แล้วก็พี่ๆนะเสียชีวิตกันหมดก็ธุรกิจนี้มันก็เลยไม่ได้ต่อนี่แต่ว่าก็อยากจะบอกว่าหนังสือเล่มนี้ตำราอาหารอิสลามเนี่ยมันเป็นหนังสือที่น่าอ่านเป็นหนังสือที่จะทำให้เราได้ความรู้ในทางประวัติศาสตร์ทำให้เรานึกเลยว่าโอ้ไอชื่อนี้นะอินกรีเดียนตัวนี้คือไอส่วนผสมตัวนี้เราจะไปหามันได้จากที่ไหนที่จะเอามาใส่ไปซื้อจากร้านไหนสมัยก่อนนี่เขาทำกันยังไงเพราะว่ามันก็มีไม่เยอะนะก็มีเล่มนี้ที่ผมอยากแนะนำให้อ่านนะครับฟังไปแล้วก็หิวตามไปด้วยนะคะรู้สึกกลิ่นเครื่องเทศมาเลยนึกภาพตามตอนคุณสมานในวัยหนุ่มและยังเป็นเด็กนี่ช่วยบดช่วยขยี้เครื่องเทศของที่บ้านเพื่อจะทำจำหน่ายนะคะในย่านตลาดบางรักนะคะรวมถึงเมนูหลายๆเมนูด้วยแล้วยังพาเรานะคะเดินทางไปรู้จักถึงต้นทางนะคะของอาหารจากครัวอิสลามว่ามันมีที่มาทั้งจากอาหรับอินเดียมลายูแล้วก็ชวาแล้วก็มาปรับให้เข้ากับความเป็นพื้นถิ่นในแต่ละที่ด้วยนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะนี่คือประวัติศาสตร์บุคคลนะที่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ในขนาดที่มันโตขึ้นใหญ่ขึ้นได้เห็นภาพของการเดินทางของเครื่องเทศนะคะมายังย่านตลาดบางรักบริเวณบ้านของคุณสมานนะคะทีนี้จะมาในอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือจากที่ดิฉันได้ไปติดตามร่วมกิจกรรมของกลุ่ม The Bedouin นะคะแล้วก็ในแต่ละครั้งเนี่ยคุณสมานเองก็จะมีหนังสือไปจัดแสดงด้วยจำหน่ายด้วยรวมถึงจะมีพวกสิ่งของหรือว่าภาพอย่างล่าสุดจะเป็นภาพเป็นคล้ายๆโปสเตอร์นะคะที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของทางอิสลามนะคะของเหล่านี้ค่ะซึ่งเราอาจจะมองว่ามันนอกเหนือไปจากหนังสือที่คุณสมานมีอยู่นะคะแต่อย่างไรก็ตามสิ่งของเหล่านี้มันก็เชื่อมโยงกับหนังสือที่เรามีอยู่ด้วยเช่นเดียวกันอยากจะให้เล่าถึงการขยายผลตรงนี้นอกเหนือไปจากหนังสือที่เรามีไปสู่ตัวของนิทรรศการที่เรานำไปจัดเป็นขนาดย่อยในแต่ละครั้งของกิจกรรมค่ะครับคือหลัง14ตุลานะครับเราก็เนื่องจากผมเป็นมุสลิมอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วผมก็ทำกิจกรรมในชมรมมุสลิมรามทำในสมาคมนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมทำในสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทยทีนี้พอองค์กรเหล่านี้มันผ่านพ้นวัยของเราไปนะครับเราก็มาสู่การทำสำนักพิมพ์แล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยเราก็มาตกผลึกตรงที่ว่าประวัติศาสตร์อิสลามเนี่ยในแง่ของ civilization เนี่ยมันสูญหายมันถูกบทบังไปแล้วก็ไม่ถูกกล่าวถึงในหลายๆเรื่องที่เป็นความเจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสเปนนะฮะซึ่งมีความรุ่งเรืองในด้านดาราศาสตร์ด้านยารักษาโรคการแพทย์หรืออะไรต่างๆเนี่ยมากมายเราจะทำยังไงกันแล้วก็มาคุยกันนะฮะก็เลยตั้งกลุ่มชื่อ The Bedouin ซึ่งถ้าจะแปลก็แปลว่าอาหรับเร่ร่อนนะฮะคนอาหรับเร่ร่อนแต่ในความหมายของเราเนี่ยเราแปลให้กว้างในยุคปัจจุบันเนี่ยเราแปลกว้างไปกว่าเดิมแล้วก็เลยใส่สร้อยท้ายเติมไปว่า The Bedouin สู่การแสวงหาสู่การเรียนรู้หมายความว่าเราเอา Bedouin เนี่ยไปเป็นตัวแทนของคนที่ต้องการแสวงหาความรู้ไม่ว่าที่ไหนมันจะเป็นต้องเป็นทะเลทรายมันจำเป็นต้องเป็นมุสลิมใครก็ได้เป็นคนที่แสวงหาความรู้เสร็จแล้วเราก็เลยจัดกิจกรรมที่เรียกว่า Book Talk ตอนนี้เราจัดขึ้นมากำลังจะถึงครั้งที่8ในเดือนนี้นะครับแล้วก็กิจกรรมในแต่ละอย่างเนี่ยเราก็พยายามจะให้มันผูกอยู่กับมุสลิมไม่ว่าจะมาจากสายไหนอย่างเช่นตอนเรื่องที่1ที่เราจัดนะครับเมื่อหลายเดือนก่อนเกือบปีแล้วนะครับคือเรื่องที่เกี่ยวกับเปอร์เชียคือชื่อว่ากุหลาบเปอร์เชียในแดนสยามซึ่งเป็นหนังสือที่หลังจากนั้นมาได้รับรางวัลนะฮะก่อนเราจัดบุ๊คทอล์กอันนี้ก่อนโดยได้รับเกียรติจากอาจารย์กุสุมาลักษมณีศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.กุสุมาลักษมณีแล้วก็ท่านเป็นราชบัณฑิตด้วยซึ่งเป็นราชบัณฑิตคนเดียวของมุสลิมนะครับในปัจจุบันก็ท่านก็มาอธิบายเรื่องนี้ว่าท่านใช้เวลาถึง40ปีในการค้นคว้าเรื่องราวที่เกี่ยวกับ
เปอร์เซียไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเรื่องเสื้อผ้าคำพูดวัฒนธรรมต่างๆนานาเนี่ยซึ่งทางสยามเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากเปอร์เซียแล้วก็เราก็ทำมาเรื่องอื่นๆอีกอย่างเช่นเรื่องคนชวาที่มาตั้งหลักแหล่งในกรุงเทพหรือว่าเรื่องหนังสือของอาจารย์สาวนีจิตหมวดที่ชื่อว่าวัฒนธรรมอิสลามซึ่งเป็นหนังสือในยุคแรกๆที่มาตอบโจทย์ของนักวิชาการที่หาเรื่องราวของอิสลามไม่เจอจำเป็นต้องเอาหนังสือเล่มนี้ไปอ้างอิงกันทุกคนแหละครับเสร็จจนกระทั่งมาเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะจัดบุ๊กทอล์กอย่างเดียวไม่พอแล้วมันแห้งเราจำเป็นต้องเติมอะไรที่มันให้มันชุ่มชื้นกว่านี้เราก็เลยจัดบุ๊กทอล์กด้วยแล้วก็มีการจัดมินิเอ็กซิบิชันหนังสือเก่าเล็กเราเริ่มจากการที่เราจัดพูดเรื่องรูบัยยาตนะครับโดยอาจารย์กุสุมามาให้เกียรติมาพูดอีกหนึ่งครั้งนะครับเรื่องรูบัยยาตความเป็นมาของรูบัยยาตซึ่งเป็น Persian literature นะครับอันนี้คือเป็นวรรณกรรมเปอร์เซียผมก็เลยเอาหนังสือเก่าที่ผมสะสมไว้ที่เกี่ยวกับเรื่องรูบัยยาตที่ผมเดินทางไปทั่วโลกแล้วผมก็ซื้อกลับมารวมทั้งอาจารย์กุสุมาก็ได้กรุณาเอาหนังสือมาเพิ่มเติมให้ด้วยก็จัดแสดงประมาณสัก40ถึง50เล่มมาจัดแสดงแล้วก็หลังจากนั้นต่อมาเราก็ทำอย่างนี้ตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งครั้งต่อมาที่เราจัดเรื่องพ่อค้าดาวูดีโบราซึ่งเป็นคนอินเดียที่มาจากกุจราตของประเทศอินเดียนะครับแล้วเดินทางมาประเทศไทยหลังที่เรามีส่วนที่สัญญาบาวริงนะฮะแล้วก็คือเปิดให้คนต่างชาติเข้ามาทำมาค้าขายได้ในประเทศไทยเนี่ยคนเหล่านี้เขาเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็มาตั้งร้านค้ากันแถวสำเพ็งแถวฝั่งทนอะไรพวกนี้นะฮะมาตั้งร้านค้าแล้วก็ค้าขายกับส่วนมากแล้วจะค้าขายกับในราชสำนักราชสำนักจะซื้อสินค้าทุกอย่างเนี่ยจากคนเหล่านี้เราก็เลยได้โอกาสว่าลูกหลานของพี่น้องชาวโบราดาวูดีนะครับโบราแปลว่าพ่อค้านะครับดาวูดีนี่เป็นชื่อของหัวหน้าสำนักคิดนะครับชื่อดาวุฒซึ่งในภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือเดวิดนะดาวุฒนี่เป็นภาษาอาหรับเขาก็มีสินค้าในรุ่นปู่เขาในรุ่นก่อนปู่อีกที่เขาเก็บกันไว้แล้วก็เอามาจัดแสดงมาให้คนที่ทอล์กเนี่ยได้ดูก็คือเราจะใช้ลักษณะที่ว่าพูดไปชั่วโมงครึ่งแล้วก็หยุดครึ่งชั่วโมงเพื่อให้คนได้ดูสินค้าได้ดูเอ็กซิบิชันที่เกี่ยวกับหนังสือแล้วก็ได้พักผ่อนสายตาได้พักผ่อนสมองพักผ่อนหูด้วยเพราะว่าการพูดยาวมากกว่าชั่วโมงเนี่ยมันเครียดแล้วก็ใช้วิธีนี้ครับพอจบไปครึ่งชั่วโมงผ่านไปก็พูดต่ออีก1ชั่วโมงพร้อมๆกับมี QA คำถามนะฮะใครจะถามอะไรต่ออะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดบุ๊กทอล์กในเรื่องนี้ดาวูดีโบราเนี่ยเป็นที่นิยมมากเป็นประสบความสำเร็จมากเพราะว่าคนชอบกันมากเหตุผลหลักเลยก็คือว่าการพูดเกี่ยวกับเรื่องบทบาทของดาวูดีโบราในสังคมไทยเนี่ยไม่เคยมีพูดเลยร้อยกว่าปีมาเนี่ยไม่เคยมีการพูดเหตุผลง่ายๆก็คือว่าสังคมส่วนใหญ่ของมุสลิมในประเทศไทยเป็นซุนนีแต่พี่น้องโบราดาวูดีเนี่ยเขาเป็นชีอะห์มันก็เลยพูดแบบตรงประเด็นเลยนะถูกเบียดบังทางสังคมนะไม่ให้มีโอกาสได้พูดหรือออกมาเขาก็ต้องเงียบๆไปเก็บตัวเราก็เลยไม่รู้เขาทำอะไรกันใช่ไหมฮะก็มีครั้งนี้ฮะที่เราเอาออกมาพูดแล้วหลังจากนี้เราก็หวังว่าเราจะมีโอกาสจัดเวทีประเภทนี้อีกเพื่อให้คนเห็นถึงกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่เป็นมุสลิมนะฮะแล้วก็มีบทบาทซึ่งผมกำลังเล็งไว้ก็อย่างเช่นมุสลิมภาคเหนืออย่างเงี้ยเชียงใหม่ก็มีบทบาทเยอะนะครับก็จะเอามาพูดประมาณนี้ครับรอบนั้นรู้สึกจะมีพวกเครื่องหอมนะที่เอาไปจัดแสดงด้วยพวกขวดน้ำหอมนะคะก็ได้กลิ่นหอมกันติดตัวกันไปด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะในเรื่องของการจัดกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งนั่นก็คือในเรื่องศิลปะเพื่อมนุษยธรรมแล้วก็สันติภาพค่ะครับจริงแล้วอยากจะพูดถึงเรื่องกิจกรรมครั้งต่อไปของเดบิวต์อินสักนิดหนึ่งครับว่าเรากำลังจะจัดอีกครั้งหนึ่งครั้งที่8เนี่ยบุ๊กทอล์คครั้งที่8ในวันที่30มิถุนายนนี้กำลังจะออกโปสเตอร์นะครับหัวข้อที่เราจะพูดก็คือเรื่องนักเดินทางมุสลิมที่ชื่อว่าอิบนีบัตตุตะซึ่งเป็นคนเดินทางยุคเดียวกับมาโคโปโลแต่เขาเดินทางกว้างขวางกว่าเยอะใช้เวลาเดินทางถึง29ปีไปอินเดียไปยุโรปไปสุมาตราไปถึงเมืองจีนไปทั่วเลยนะครับ29ปีไม่ได้กลับบ้านเนี่ยนะครับในขณะที่มาโคโปโลไปแค่สังสายไหม
อันนี้แหละครับที่ผมพูดตั้งแต่แรกแล้วว่าเราต้องการฟื้นฟูประวัติศาสตร์ที่มันหายไปให้คนได้รู้จักไม่ใช่แค่คุณจะรู้จักแค่มาโคโปโลคุณต้องรู้จักคนอย่างเจิ้งเหอคุณต้องรู้จักคนอย่างอิบนีบัตตุตะทีนี้มาถึงเรื่องกิจกรรมที่เรากำลังจะทำในเดือนสิงหาคมครับวันที่6นี้เรากำลังจะทำเรื่องเนื่องจากผมเป็นคณะทำงานของ PSC นะครับชื่อย่อก็คือชื่อเต็มก็คือ Palestine Solidarity Campaign นะครับเป็นกลุ่มคนที่ทำกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนไหวของพี่น้องปาเลสไตน์เราก็จะมีการจัดที่หอศิลป์กทมครับในวันที่6สิงหาคมก็จะมีเป็นงานเน้นเรื่องศิลปกรรมเป็นหลักคือเราจะมีการประกวดภาพจากเยาวชนแล้วก็จะมีการแสดงเอ็กซิบิชันของดร.ปัดพิมานแมนก็งานจะกินเวลาทั้งสิ้นเนี่ย13วันครับตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่18สิงหาคมเราก็จะมีนิทรรศการให้ดูแล้วก็จะมีการจัดกิจกรรมของเด็กก็โดยประมาณก็ประมาณนี้ครับวันนี้ทางรายการหลบมุมอ่านต้องขอขอบคุณคุณสมานอู่งามศิลป์เป็นอย่างมากนะคะเรื่องราวของคุณสมานเองในเรื่องของชีวิตประสบการณ์เรื่องราวในครอบครัวนะคะอาชีพของที่บ้านรวมถึงในเรื่องของหนังสือที่ได้อ่านเป็นเล่มแรกแล้วก็จุดเปลี่ยนจากเหตุการณ์14ตุลา2516การมาเป็นผู้ที่เป็นนักกิจกรรมด้วยในการที่จะทำให้พวกเราได้รู้จักกับโลกของอิสลามแล้วก็หนังสืออย่างที่คุณสมานได้บอกว่าไม่ได้มีเกี่ยวแต่กับศาสนาอิสลามหรือว่าโลกอิสลามเท่านั้นนะคะแต่ยังมีหนังสือวรรณกรรมสังคมการเมืองประวัติศาสตร์วัฒนธรรมโบราณคดีจริงๆเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันที่จะนิยามว่าคุณสมานอู่งามศิลป์เนี่ยเป็นใครอย่างไรแต่ส่วนตัวดิฉันนะคะดิฉันเนี่ยอยากจะเรียกว่าคุณสมานเนี่ยเป็นเหมือนหอจดหมายเหตุนะคะเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในมิติต่างๆที่ทำให้พวกเราได้เปิดโลกในการอ่านไปพร้อมๆกันค่ะวันนี้ทางรายการหลบมุมอ่านต้องขอขอบคุณคุณสมานอู่งามศิลป์ที่มาร่วมพูดคุยในรายการขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับและความเคลื่อนไหวของไทย PBS Podcast ได้ทาง Facebook, YouTube, Instagram และ Twitter เพียงเสิร์ชคำว่าไทย PBS Podcast